ปิยพัฒน์จัดให้ขายที่ดินราคาถูกทั่วไทยวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่อำนาจเจริญอำเภอเมืองนะคะแปลงนี้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนที่ดินสวยๆราคาถูกๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหนที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลน้ำอ้อมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญแปลงนี้ขึ้นกับตัวอำเภอเมืองนะคะอยู่ห่างจากสอพอน้ำปลีกแค่2กิโลนะคะมีคลองน้ำผ่านด้านหน้าลักษณะเป็นที่นานะคะปัจจุบันก็ทำนาอยู่เนื้อที่ทั้งหมด13ไร่กว่าเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนสสีจอเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ1ล้าน8แสนบาทราคานี้ต่อรองได้นะคะใครที่มองหาที่ดินโซนนี้ขึ้นกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะคะออกมาจากตัวอำเภอเมืองประมาณ20กิโลนะคะมาทางโซนอำเภอหัวตะพานที่ดินมีไฟฟ้านะคะมีชุมชนรถเข้าออกได้ปัจจุบันทำนาอยู่นะที่ทั้งหมด13ไร่เอกสารเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระใดๆแปลงนี้เหมาะสำหรับทำฟาร์มทำโคกหนองนาทำเกษตรแล้วก็เดินทางสะดวกสบายหรือจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะคะห่างจากตัวอำเภอเมืองเพียงแค่20กิโลเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนเลยนะคะออกมาจากตัวโรงเรียนหรือสถานีตำรวจน้ำปีเพียงแค่กิโลกว่าๆนะคะมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็มีเพื่อนบ้านปะปายอยู่นะคะราคานี้1ล้าน8แสนบาทต่อไร่เจ้าของบอกว่าต่อรองได้นะคะก็ปัจจุบันก็ทำนานะคะใครมองหาโซนนี้อยู่นะคะเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ13ไร่กว่าก็ทักทายสอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมวิวทิวทัศน์เขียวๆนะคะเพื่อให้เกิดความสบายตาสบายใจผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะ